ขอโทษนะครับสำหรับบางทีเป็นกองแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ว่ากันแต่ผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่านี่ผมถ้าเกิดว่าเรามีความหวังดีกันพันบาทให้คนมีเงินเดือน15,000ขึ้นไปยังอุตส่าห์ทำอย่างนั้นนะเอาใจชาวนาด้วยการจัดทำนโยบายประกันราคาข้าวแล้วก็โจมตีนโยบายจำนำข้าวถามจริงๆ2อันนี้นะครับพี่น้องอันไหนที่เอาใจคนลากหญ้าเอาใจประชาชนมากกว่ากันระหว่างจำนำข้าวกับประกันราคาข้าวประกันราคาข้าวแปลว่าอะไรมันพูดอยู่แล้วในตัวครับสมมติว่าทำนาได้พ่อค้าคนกลางมาซื้อ 7,000 ก็ปล่อยให้ซื้อไปแต่รัฐนั้นจะจ่ายเงินเติมเต็มให้พ่อค้าเกษตรกรจนครบตามจำนวนราคาประกัน 13,000-15,000 ว่าไปเสร็จแล้วฟังดูแบบนี้ชาวนาก็ได้เงินเยอะใช่ไหมครับ 7,000 ไม่เป็นไรพ่อค้าซื้อไป 7,000 ไม่เป็นไรเดี๋ยวรัฐเติมให้เป็น 15,000 ชาวนาดีใจครับว่ารัฐเติมให้แต่มันนึกดีๆไอ้ที่เติมเงินใครครับเงินใครครับเงินภาษีใช่ไหมสรุปก็เอาเงินชาวนามาเติมชาวนานั่นนะครับแล้วใครได้ประโยชน์ครับพ่อค้าคนกลางคนรวยครับซื้อไป 7,000 ถูกไหมครับไปขายเท่าไหร่ครับนี่วันนี้ถ้ายังไม่มีโครงการจำนำข้าวซื้อ 7,000 ไปขาย 35,000 นะพี่น้องกำไรบานตกลงพรรคประชาธิปัตย์เอาใจใครครับนโยบายประจำจำนำประกันราคาข้าวเห็นชัดเลยเอาเงินภาษีมาจ่ายชาวนาส่วนพ่อค้าคนกลางก็ซื้อถูกไปขายแพงส่วนจำนำข้าวคนที่เสียประโยชน์คือพ่อค้าคนกลางใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐซื้อเลยทันทีครับ15,000เข้ารัฐปรากฏพ่อค้าคนกลางวันนี้ก็ไม่มีข้าวส่งออกเพราะตอนเขาเปิดประมูลก็กะว่าจะหัวจะรวมหัวกันเล่นรัฐบาลครับกะว่าถ้ากูไม่ซื้อไม่มีคนขายไม่มีคนซื้อแน่ก็จริงๆครับประมูลรอบแรกมีประมูล 3-4 บริษัทเองครับ 200,000 กว่าตันครับในขณะที่ข้าวในยุ้งมี10กว่าล้าน10ล้านตันครับ11ล้านตันครับประมูลรอบแรกออกไป 200,000 กว่าพ่อค้าข้าวที่ไม่เข้าประมูลหัวเลาะกันอักอักอักออกมาโจมตีบอกว่าข้าวเหลือในยุ้งเต็มไปหมดครับเจ๊งแน่เจ๊งแน่หารู้ไม่ว่ารัฐเขาทำการขาย G2G มองล่วงหน้าไปหมดแล้วโครงการจำนำข้าวที่ประกาศ15,000ไม่ใช่ประกาศชุยๆแบบไม่คิดแต่ทักษิณมองก้าวหน้าไปแล้วครับเขาเห็นแล้วว่าภาวะการโลกปีนี้มันเป็นอย่างไรวิเคราะห์ข้อมูลทั่วโลกไม่ใช่วิเคราะห์ข้อมูลแต่ในไทยครับเขาทายถูกล่วงหน้าแล้วว่าอินเดียจะไม่ส่งข้าวออกแล้วเนี่ยแล้วมันก็จริงๆอินเดียประกาศไม่ส่งข้าวออกปีนี้ครับเพราะเกิดภัยแล้งเกิดภัยพิบัติในอินเดียข้าวไม่พอกินครับประกาศไม่ส่งออกข้าวในโลกก็ขาดตลาดราคามันก็สูงครับนี่เพิ่งแค่ต้นฤดูเรายังขายได้ 30,000 กว่าบาทนะครับต่อตันน่ะและมันยังขึ้นไปมากกว่านี้ครับคนที่บอกว่ารัฐบาลโครงการจำนำข้าวเจ๊งแน่ขณะนี้ขายหมดแล้วครับพี่น้องถ้ามีคนบอกว่ายังไม่ขายค้างอยู่ในยุ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาดูแล้วครับสัญญาซื้อขายบางส่วน MOU บางส่วนแล้วข้าว10ล้านตันโทษนะครับขณะนี้ยังอยู่ครับอ้าวขายแล้วทำไมยังอยู่ปะโถข้าวนะพี่ไม่ใช่ยาสีฟันไปซื้อปุ๊บจะเอาของไปปั๊บอะครับ10ล้านตันพี่น้องนึกออกไหมข้าวขนาดไหนครับแต่ MOU มัดไว้เรียบร้อยสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าทยอยส่งปัญหาของเราอย่างเดียวคือตอนนี้ต้องหาที่เก็บเพราะข้าวเหล่านี้มีเจ้าของหมดแล้วครับเขาต้องรีบซื้อพี่น้องทำไมฮะถ้าไม่ซื้อตอนนี้ข้าวมันกำลังกราฟมันกำลังขึ้นครับถ้าไม่ซื้อตอนนี้ซื้อข้างหน้าแพงกว่านี้ครับเพราะเขาเห็นแล้วว่ามันเกิดภาวะภัยพิบัติทั่วโลกข้าวขาดแคลนแล้วอินเดียสำคัญเลยนั่นนะผู้บริโภคจำนวนมหาศาลไม่มีข้าวไม่พอครับส่งออกไม่ได้เสร็จเลยครับสุดท้ายชาวนาก็แฮปปี้15,000ส่วนปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเราไปว่ากันไงไม่ใช่ว่าโจรปล้นร้านทองแล้วบอกเอ้ยเลิกร้านทองเว้ยเป็นความผิดร้านทองที่ดันเปิดให้โจรปล้นจำนำข้าวบอกมีทุจริตก็บอกให้รัฐบาลเลิกจำนำข้าวเพราะมีทุจริตอย่างนี้เหรอครับประชาธิปัตย์แต่ทั้งหมดทั้งปวงโจมตีเพื่ออะไรครับผลประโยชน์ของพ่อค้าข้าวเอาใจใครพรรคประชาธิปัตย์เอาใจพ่อค้าเอาใจนายทุนครับ
ส่วนชาวนาเอาราคายางนี่อีกพี่น้องพูดใกล้ๆตัวครับราคายางวันนี้พี่น้องเคยกำหนดราคายางได้เองไหมกำหนดได้เองไหมครับเราก็บอกเลยครับพรุ่งนี้กำหนดเองเราบอก120จบข่าวใช่ไหมแต่กำหนดได้เองไหมแล้วกลไกการตลาดแบบนี้อาจารย์นิด้าบอกว่าให้เอากลไกการตลาดประเทศไทยเป็นมาตรฐานครับพี่น้องและกลไกการตลาดประเทศไหนครับที่คนซื้อกำหนดราคาไอ้คนขายกำหนดราคาไม่ได้ให้คนซื้อมากำหนดสนุกไหมพี่น้องถ้าแมคโครมันทำแบบนี้เอาไม่เอาเวลาเราเข้าไปโลตัสไปแมคโครกลไกการตลาดแบบนี้ใช้ทั่วประเทศเลยเอาไหมเอาเอาไม่เอาเข้าเซเว่นมึงไม่ต้องติดราคาเดี๋ยวกูจะบอกมึงให้ว่าเท่าไหร่ดีไหมพี่น้องกลไกการตลาดบิดเบี้ยวอย่างนี้มันบอกว่าเป็นกลไกการตลาดที่ต้องเอาตัวอย่างต้องยึดเป็นมาตรฐานมึงจะบ้าเหรอครับนิด้ากลไกการตลาดมันต้องเอาการตลาดโลกไม่ใช่การตลาดในเมืองไทยที่มันบิดเบี้ยวแล้วที่เขาออกโครงการจำนำข้าวมาเพราะเขาจะแก้กลไกการตลาดเฮงซวยอย่างเงี้ยบ้าเปล่าครับคนขายคนซื้อกำหนดราคากูตายแล้วครับแบบนี้เดินมาพี่ก็บอก5บาทก็ต้อง5บาท10บาทก็ตายแล้วครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมก็เพราะว่าพ่อค้าคนกลางเรื่องการซื้อน้ำยางส่งออกมันมีแค่3เจ้าครับแล้วมันก็หัวกันมันก็รู้จักกันทั้ง3เจ้ามันบอกมันรวมกันซื้อราคานี้กูจะขายเท่าไหร่อันนั้นเดี๋ยวมันก็รวมกันอีกครับพอแบบนี้คนซื้อน้ำยางไปขายใครอ่ะจะส่งออกแล้วขอโทษนะผมเล่าให้ฟังที่บึงการมีทักธุรกิจเขาอยากจะทำธุรกิจของน้ำยางส่งออกครับเขามีทุนแล้วบังเอิญบึงการเป็นจังหวัดใหม่ที่เปิดสวนยางใหม่ๆครับโอกาสดีของการลงทุนตรงนี้จะทำน้ำยางส่งออกก็ลงทุนเลยครับเปิดบริษัทปั๊บไปตกลงทำสัญญาซื้อขายน้ำยางกับต่างประเทศมีออเดอร์สั่งซื้อมาเสร็จทำสัญญาแล้วตอนนี้ก็ต้องมาตกลงกับสวนยางครับเพื่อจะขอน้ำยางไปขายครับเพื่อตกลงซื้อขายกันเอาไม่เป็นไรภาคใต้ให้ถูกปรากฏตรงนี้เขาขอซื้อแพงเพื่อให้น้ำยางมาขายกับเขาเจออะไรรู้ไหมครับข่มขู่ครับไอ้มาเฟียน้ำยางปากใต้ทุกวันนี้มันไปถึงบึงการแล้วครับผมไปบึงการเอ้ยคนบึงการทำไมหน้าเข้มเข้มหนวดเฟิร์มเหมือนคนใต้เขาก็บอกคนใต้นั่นแหละคนของสุเทพมันขึ้นมาปรากฏว่าไปถึงนู่นแล้วครับแล้วพอที่บึงการอีสานเขาจะขายเองไม่ใช่ใช้อิทธิพลข่มขู่ครับไปทำยังไงครับไปบอกสวนยางทุกแห่งว่าห้ามขายยางคนนี้ครับถ้าขายยางคนนี้มึงกับกูไม่ต้องคบกันอย่างนี้ครับสวนยางก็กลัวครับไม่กล้าขายไอ้คนนั้นตกลงต้องปิดบริษัทครับพี่น้องเพราะอะไรครับเจ๊งครับไปทำสัญญาซื้อขายส่งน้ำยางเขาไม่ได้เขาปรับเอาเนี่ยผมบอกพี่น้องอยากได้ราคายางขึ้นต้องเลิกยุ่งกับไอ้สามตัวนี่ครับแล้วไล่ไปไล่มาไปดูนะครับใครเป็นนายทุนครับผมไม่อยากพูดตรงนี้เพราะไม่มีหลักฐานชัดแต่เรารู้กันอยู่พูดไปเดี๋ยวมันฟ้องก็ต้องเข้าใจพี่น้องไปสื่อเอาเองอ่ะตรงเนี้ยนะสุดท้ายไม่พ้นละแล้วทำไมพรรคสวัสดิปัตย์จะต้องเป็นพรรคที่เอาใจนายทุนทำไมคุณทักษิณไม่เอาใจนายทุนบ้างพี่น้องนี่คือข้อเท็จจริงของพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเงินเป็นของตัวเองครับจริงไม่จริงชวนมีเงินไหมมี2ล้านอภิสิทธิ์มีเท่าไหร่50กว่าล้านใช่ไหมมันพอที่ไหนทำการเลือกตั้งครั้งหนึ่งใช้เงินเป็นพันล้านครับตั้งพรรคการเมืองครั้งหนึ่ง6 7 8พันล้านครับหมื่นล้านครับมีตังค์ครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีครับตลอดชีวิตพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นต้องอาศัยตังค์ของใครครับนายทุนครับพี่น้องถ้าพรรคประชาธิปัตย์แก้ไขตรงนี้ไม่ได้จบส่วนพรรคเพื่อไทยครับมีตังค์ไหมครับทักษิณคนเดียวก็แสนกว่าล้านแล้วครับนี่คือเหตุที่ทักษิณไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางหันมาเอาใจประชาชนรากหญ้าได้อย่างเต็มที่เพราะนี่คือพลังฐานเสียงทางการเมืองอันยิ่งใหญ่และถาวรมั่นคงและการเล่นการเมืองในอนาคตต้องเลิกครับ
ต้องเอาจริงอย่างการเมืองแบบนี้เอาใจประชาชนลากหญ้าเพื่อความถูกต้องเพราะประชาธิปไตยนั้นจะต้องเติบโตจากข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ใช่ไปเอาใจนายทุนแล้วก็มาข่มไอ้ข้างล่างมาหลอกลวงข้างล่างพี่รู้ไหมผมไปที่ขอยเขาสอยดาวครับจังหวัดจันทบุรีครับมีหมู่บ้านหนึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้ครับปรากฏว่าสสพื้นที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์เลือก2ครั้งก็ได้ประชาธิปัตย์ผมก็บอกว่าโชคดีมากที่หมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งนานแล้วนะครับอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเชื่อไม่เชื่อประเทศไทยยังมีหมู่บ้านอย่างนั้นหมู่บ้านเสื้อแดงไปเจอปุ๊บเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้จริงๆครับปรากฏมีไฟฟ้าใช้อยู่อย่างเดียวคือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บอกมาตอนไหนมาตอนทักษิณเป็นนายกกำลังจะทำให้ได้ดิบได้ดีโดนไล่ซะก่อนให้อดเลยก็ได้แค่นี้แล้วถามบอกไม่มีเลยเหรอเอ้าไม่เป็นไรครับปรากฏว่าสสเพื่อไทยเป็นปาร์ตี้ลิสต์ครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์แต่เป็นคนจันทบุรีครับสสประวัติท่านสสประวัติเป็นจันทบุรีครับทราบข่าวเรื่องนี้ปุ๊บครับบังเอิญหมู่บ้านนี้ครับปัญหามันคือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนครับเป็นป่าสงวนที่เขาให้ประชาชนจับจองแล้วครับแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เขตก็ยังเป็นป่าสงวนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาปักเสาไฟเนี่ยครับการไฟฟ้าจะต้องไปทำเรื่องแก้กฎหมายครับเพื่อให้พื้นที่ตรงเสาไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายเนี่ยครับปัญหามันไม่ได้แก้กันที่นักการเมืองท้องถิ่นปัญหาไม่ได้แก้ที่การไฟฟ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ปัญหามันต้องตามไปแก้กันในสภาครับเรื่องนี้คือการแก้กฎหมายครับและคนทำได้คนเดียวคือสสครับแล้วสสประชาธิปัตย์ไม่เคยทำครับปรากฏว่าสสปาร์ตี้ลิสต์ลงไปทำให้ในที่สุดแก้กฎหมายได้ก็หลงผมลงไปล่าสุดเนี่ยนะครับมีการปักแล้วครับเสาไฟเอ้ยปักหลักครับเริ่มรังวัดปักแล้วแล้วจะได้ถนนอีกเส้นหนึ่งตามไปด้วยคู่กันเพราะถนนเขาเป็นลูกรังถนนจะได้ปี57แต่ไฟฟ้าจะได้อีก2เดือนนี้ข้างหน้านี่ครับปักเสร็จพี่น้องรู้ไหมผมไปบอกประชาชนด้วยความที่เราเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเราไปทีหลังแต่เราไม่ได้ทำหรอกเราไปสวมเลย เราไปสวมมาเกินเราไปพอดีประสานงานกับท่านสสประวัติว่าเราก็ลงเราก็บอกพี่น้องครับพี่น้องจะได้ไฟฟ้าใช้แล้วดีใจไหมครับเงียบครับไม่ดีใจเหรออย่ามาหลอกกูได้ไหมจริงๆผมงงเลยครับนี่คือความสิ้นหวังของประชาชนผมบอกปักเสาแล้วนะโอ้โหลากสายมากูยังไม่เชื่อเลยเอาเสามากูยังไม่เชื่อเลยพี่น้องผมถามว่าทำไมผมไม่ถามว่าทำไมก็เลือกตั้งคราวที่แล้วอ่ะมันลากเสามามันเอาเสามาวางเลยกูถึงเลือกมันไงพอกูเลือกเสร็จมันเอาเสากลับอีกทีนึงมันบอกเสาไม่เชื่อมันลากสายมาครับครั้งที่แล้วเสาไม่เชื่อใช่ไหมครั้งนี้มาใหม่มันบอกไม่คราวนี้สายมาแล้วสายมาแล้วมาสายเลยครับกูเลือกมันอีกทีมันเอาสายกลับอีกครับนี่ไงแล้วพรรคไหนต้องให้บอกไหมที่ทำแบบนี้พรรคประชาธิปัตย์ผมบอกได้เลยมีพยานครับจะมาฟ้องหมิ่นก็เอาอันนี้มีครับชัดเจนครับเนี่ยเล่นการเมืองเห็นไหมแต่ถ้าเอาการเมืองจริงๆจะต้องยึดอะไรครับประชาชนเพราะนี่คือฐานเสียงนักการเมืองต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่ไปรับใช้นายทุนเพื่อให้นายทุนนั้นจ่ายคอมมิชชั่นกลับมาหากูแล้วเพื่อให้พรรคกูได้มีเงินใช้ไอ้แบบนี้เขาเรียกเล่นการเมืองแต่อย่างคุณทักษิณทำงานอาสาผมบอกเศรษฐีคนนี้โง่มากผมเคยพูดอย่างนี้ครับถ้าวิเคราะห์กันดีๆคุณเคยเห็นเจียววรานนท์เขาไปเล่นการเมืองไหมซีพีอ่ะเจ้าสัวซีพีอ่ะรวยพอกับทักษิณในอดีตคุณเคยเห็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับนี้มาเล่นการเมืองสักคนไหมครับมันถึงมีพรรคการเมืองที่ไม่มีตังค์ไงเพราะเศรษฐีเขาไม่เล่นคนมีตังค์เขาไม่ทำเพราะอะไรกูมีตังค์แล้วกูจะขึ้นชกทำไมครับส่งนักมวยสิครับจะขึ้นชกให้หน้าแหกทำไมเหมือนทักษิณเห็นไหมขึ้นไปเป็นไงเละถามจริงๆพี่มีเงินพี่ชกเองเหรอครับมวยอ่ะใช่ไหมพี่ก็ต้องจ้างเขาชกขนาดก๊อฟยังจ้างเขาตีเลยใช่ไหม มีเล่าเรื่องตลกเขาบอกรวยมาก
ขนาดก๊อกนะครับที่นี่ผมขออนุญาตตะโกนหน่อยนะครับเพราะว่าที่เคยตะโกนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องพร้อมหรือยังครับพร้อมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้บกมือดังให้เต็มเลยครับครับขออนุญาตนะครับเดินนะเราจะเดินไปปากทางตรงใช่ไหมครับท่านเดชาครับคนใส่เสื้อท่านเดชาคาคณะอยู่ตรงนี้คนใส่เสื้อแดงอยู่ข้างนี้หน่อยครับเสื้อแดงมาข้างหน้าโดยประธานสมาพันธ์ครับร้อยตรีกบฏสิงห์สิงหาสุริยะครับปรบมือด้วยครับครับผมต่อไปเชิญคุณตุ้ยสุริยาชินพันธ์ครับต่อไปครับเชิญคุณถึงอัศพลครับเห็นแล้วเป็นดารานำฝ่ายชายขับรถก็ต้องนำสิเพราะรถข้างหน้าโคไปสู้สู้ต่อไปเชิญคุณโด่งอัศชัยครับอ๋อนี่ต้องตัวสูงสุดครับฝั่งนี้ก็ได้ครับคือคิดว่าจะพ้นผมนะครับโอ้ยผมเป็นตัวเตี้ยอยู่แล้วของยากทุกวันเลยความสามารถพิเศษครับต่อตะปูมองกล้องได้ครับมีคนเดียวเอาเชิญเท่าไหร่ต่อไปเชิญพี่แดงน้อยครับแสดงว่าออกตัวพี่ข้างบนเลยข้างบนให้ตัวล่างให้ตัวล่างมองกล้องเลยมองกล้องเลยมองล่างนะครับมองกล้องเลยต่อไปพี่แดงน้อยไม่ได้ตอกนานครับมือได้สั่นนิดนึงเหลือไว้บ้างก็ได้เชิญครับเชิญท่านเดชาครับเชิญท่านเดชาบอกว่าต่อไปเชิญคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลวงวาลีนะครับคุณเปิ้ลต่อกล้ามเลยครับตรงกลางก็ได้ครับต่อไปเชิญคุณโอเล่ครับวงวาลีครับเชิญครับหันเลยครับสู้ครับเชิญพี่น้องครับรวมกลุ่มบันทึกภาพเลยครับการมุดพร้อมนะครับพร้อมที่จะสู้นะครับสู้สู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้เสื้อแดงสู้สู้เสื้อแดงสู้สู้เสื้อแดงสู้สู้ชายอยู่ชายอยู่ชายอยู่ประกาศให้บ้านมุดเป็นหมู่บ้านแสดงเพื่อประชาธิปไตย